หน้าตารัฐบาลออกมาอย่างที่เห็นนะก็โอเคชี MOU ตั้งรัฐบาลกันครับซึ่งในทางวิชาการเขาก็จะมีข้อถกเถียงอยากจะมาถามคุณทีมวันนี้ครับเขาถกเถียงกันว่าหน้าตารัฐบาลที่ไม่ตรงกับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งเป็นอีกหน้าตาหนึ่งแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยไทยอยู่ที่เดิมก็คือเหมือนตอนสืบทอดอำนาจต่อจากรัฐบาลประยุทธ์หรือว่าจริงๆมันมีพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นนึงก็เป็นพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแม้จะได้ที่2ในมุมมองคุณทิมพิธามองยังไงฮะประชาธิปไตยเราอยู่กับที่หรือว่าขยับไปแล้วตอบสั้นๆว่าประโยคสุดท้ายอันตรายย้อนกลับมาผมคิดว่า why สำคัญกว่า what ครับเพราะอะไรสำคัญว่าสำคัญกว่าคืออะไรในความหมายผมหมายความว่าอย่างนี้ครับการที่พรรคที่ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เป็นคนแรกครับแค่ในประวัติศาสตร์ไทยผมจำได้ว่าสแตนดาร์ดทำขึ้นมาผมก็อยู่ท้ายสุดแล้วก็ไล่ไปอีกสักเจ็ดแปดคนได้มั้งใช่ไหมใช่ฮะเป็นเรื่องปกตินะครับที่สวีเดนก็ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งอยู่ใน parliamentary system ก็ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้คืออะไรหรือ what it is เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าการประชาธิปไตยไปข้างหน้าหรือเป็นถดถอยใช่ไหมครับคำถามที่สำคัญของคำถามนั้นก็คือว่าเพราะอะไรคนที่ชนะเลือกตั้งถึงไม่ได้เป็นคนบริหารทำไม election victory ถึงไม่เท่ากับ governance อันนั้นคือเพราะอะไรคือคำถามคำตอบมันก็คือแน่นอนเพราะว่ามันเป็นระบบรัฐสภาร่วมต้องมี simple majority เกินส่วนก็คือเกิน750ก็คือ376ครับคราวนี้อันนี้ไอ้ตรงนี้แหละผมว่าที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าการที่ต่างชาติดูแล้วก็วิเคราะห์กันมาบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยที่มาจากการเลือกตั้งใช้งบประมาณหลายพันล้านคนเลือกมา15ล้านคนเนี่ยแพ้ควอรัมหรือแพ้องค์ประชุมเพราะสว250คน50คนไม่ได้มาเลือกนายกในวันนั้นและ50คนนั้นอยากจะเชิญชวนจริงๆผมว่ามันน่าเบื่อ move on มาตั้งนานแล้วนะตัวผมเองก็ move on แล้ว fight on ไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าใน50คนนั้นนะมีกี่คนที่พูดต่อสาธารณะว่าจะโหวตตามมติประชาชนหรือคนที่คุยกับผมข้างหลัง behind the scene ช่วงที่มีการเจรจากันว่าจะโหวตให้กับกลายเป็นคนที่ไม่มาคราวนี้ผมได้เท่าไหร่วันนั้น13ครับแล้วใน50เนี่ยผมพูดได้ว่ามี majority ของคนที่เคยสัญญากับประชาชนไว้แล้วและเคยสัญญากับผม privately ไว้แล้วมารวมกันคุณคิดว่าผมจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วการโหวตครั้งที่2เนี่ยผมมีโอกาสที่จะเอาคนในสภาล่างบางพรรคที่ผมไม่เคยสัญญาว่าจะไม่เอาเขามาร่วมมันจะจบในการโหวตครั้งที่2มั้ยแต่เรื่องออกแต่คำถามคือทำไมถ้าถามว่าทำไมต้องถามว่าทำไมทำไมซึ่งทั่วโลกก็จะเห็นรู้กันก็เพราะว่าประเทศไทยมันยังเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีทั้งการเลือกตั้งและมีการลากตั้งอยู่มีการเลือกตั้งและมีการแต่งตั้งอยู่เป็น struggle ระหว่าง elected member of parliament กับ appointed senators ข้างบนอยู่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อันดับหนึ่งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีชนะใจประชาชนได้แต่ไม่สามารถชนะใจรัฐสภาได้ชนะใจ win of heart of the people ได้แต่ไม่สามารถชนะใจ politics ได้ก็แค่นั้น why อยู่แค่นั้นผมถามว่าไอ้ why เนี่ยไอ้แท่ง why เนี่ยที่คนที่มาเป็นที่หนึ่งแล้วไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิชาการที่ตั้งคำถามวัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันรับไม่ได้เราก็ต้องอธิบายให้ตัวเราเองเข้าใจกับคนรอบข้างเข้าใจกับรัฐชาติให้ได้เข้าใจว่าเฮ้ยพอกันทีต่อไปนี้พิธาต่อไปนี้ผลจะเปลี่ยนไปกลับมาว่าตอนนี้คุณคิดว่ามันดีขึ้นจากช่วงสืบทอดรัฐประหารไหมในช่วงทศวรรษที่ผ่านคำถามคุณก็คือว่าทศวรรษต่อไปกับทศวรรษที่ผ่านมามันจะต่างกันไหมในมุมของการเมืองถูกไหมคราวนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นจากดำแล้วมาเป็นขาวผมมองว่ามันเป็นส่วนต่อขยายอย่างที่หัวหน้าชัยธวัฒน์พูดไว้เราก็นั่งคุยกันบ่อยก็คือเหมือนอย่างที่บอกเหมือนจอแดนกับพิเพนเหมือนชาคิลโอนีลกับโคบีไรอันอย่างนั้นก็คอยคุยกันตลอดเขาก็คิดอย่างที่ผมคิดแล้วผมก็ endorse คำที่เขาใช้อภิปรายว่าอันนี้เนี่ยมันคือส่วนต่อขยายของระบอบประยุทธ์อันนี้เนี่ยมันคือ extension of regime แต่ว่ามันไม่ได้ reflect หรือว่ามันไม่ได้สะท้อนความเป็นไปของสังคมคราวนี้ประชาธิปไตยที่ดีในระบบที่มันเป็นรัฐสภาแบบนี้เนี่ยสังคมกับสภามันต้องไปด้วยกันครับบางเรื่องสังคมก็จะไปได้ดีกว่าสภายังช้าอยู่อ่ะสมรสเท่าเทียมใช่มั้ยครับการเกณฑ์ทหาร
บางเรื่องสภาก็จะไปไกลก็จะไปได้ไกลจนกระทั่งเท่ากับคนก็จะมีอุ้มหายซ้อมทรมานอะไรอย่างนี้ก็จะมีอยู่บางเรื่องสภานำสังคมก็มีกัญชาที่กลายเป็นว่าทั้งสังคมยังไม่รู้ตอนนี้นี่เยอะกว่า 7-Eleven อีกแถวบ้านผมครับก็อาจจะไกลเกินไปผมเองเห็นด้วยกับสมมุติ 1-10 ผมเห็นด้วยที่7เป็นต้นพรรคก้าวไกลอาจจะเห็นที่6เป็นต้นสังคมอาจจะเห็นที่5ที่การแพทย์เป็นต้นแต่ตอนนี้มันไป11 12ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องคราวนี้ถ้าจะให้มันสวยเนี่ยระบบประชาธิปไตยที่มันทำงานแบบฟังก์ชันจริงๆเนี่ยสังคมกับสภามันต้องแบบใกล้เคียงกันมากนั่นคือผู้แทนราษฎรแทนราษฎรที่อยู่ในสังคมแล้วสามารถที่จะยึดโยงกันได้กับแนวคิดในหลายๆเรื่องเนี่ยสังคมมันก้าวหน้าไปขนาดไหนสภามันก็ควรที่จะก้าวหน้าไปขนาดนั้นถ้าคิดว่าเร็วไปแล้วสังคมรับไม่ได้สภาก็ควรที่จะเป็นอยู่ตรงนั้นแต่บางครั้งก็มีบางเรื่องที่แบบผู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นผู้นำและกล้าหาญและนำสังคมก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้มันคือสะท้อนมากกว่าแต่ถ้าตอบคำถามผมคุณทีมองว่ามันคือส่วนขยายส่วนต่อขยายเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยอยู่กับที่ไม่ได้พัฒนาแต่ก็ขยายขึ้นถามว่าเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่มันอาจจะออกข้างแต่คราวนี้ต้องถามกลับก่อนว่านิยามของคำว่าประชาธิปไตยของคุณกับผมคืออะไรมันอาจจะต่างกันของผมมันคือสี่ขาเหมือนอย่างเก้าอี้ที่คุณนั่งอันที่หนึ่งคือการเลือกตั้งที่ free and fair อันที่สองคือโอกาสในการควบคุมวาระทางสังคมอันที่สามคือ freedom of the media ที่จะสามารถทำอะไรก็ได้อันที่สี่ก็คือ transition of power ที่ไม่มีความมีแต่ไม่มีความรุนแรงถ้าเกิดมันรัฐประหารทุกๆ5ปีที่มี attempt ที่จะรัฐประหารทุกๆ5ปีหรือรัฐประหารแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยมันเหมือนกับเด็กขี่จักรยานแล้วมีคุณพ่อลูกดีมาถีบลงเนี่ยก็ยังไม่เห็นประชาธิปไตยคราวนี้ถ้าเราวิเคราะห์กันด้วย4จุดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมา คุยกันว่าอะไรเป็นอะไรสมมุติว่าผมมีเป้าหมายประชาธิปไตยเหมือนคุณทิมแล้วกัน4ข้อนี้คือหมุดหมายเส้นชัยแต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้แลนด์สเคปการเมืองไทยมันเปลี่ยนยังไม่ทันจะเท่าไหร่เลยเมื่อก่อนเพื่อไทยก้าวไกลเคยอยู่ฝั่งเดียวกันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนละฝั่งแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ด้อมส้มนางแบกทะเลาะกันพรรคก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำรัฐบาลแลนด์สเคปการเมืองไทยมันคือการต่อสู้กันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยอย่างที่เห็นกันอยู่มันต้องสู้กันแบบไหนถ้าเป้าหมายคือจะเป็นประชาธิปไตยที่มีสี่ขาที่พี่ทีมต้องการความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะต้องเล่นอยู่ในเกมการเมืองอำนาจเนี้ยยังไงจะค้านทุกเรื่องจะตั้งแง่กันทุกอย่างหรือว่าจะต้องแอบประนีประนอมกันบ้างเพื่อที่จะลดการแทรกแซงของอำนาจที่อยู่ข้างบนผมเสนอนะประชาชนเป็นที่ตั้งคือมันไม่ใช่แค่โลกใบนี้หรือสังคมประชาธิปไตยนี้หรือการเมืองนี้มันไม่ได้มีแค่คู่แข่งกับคู่แข่งมันไม่ได้มีแค่ Uber กับ Grab แต่มันมี customer แล้วมันก็มีประชาชนอีกเยอะหลายครั้งหลายของในโลกธุรกิจเนี่ยเวลาคุณไปหมกมุ่นกับคู่แข่งมากจนคุณลืมว่าคุณมีอะไรให้กับลูกค้าคุณเนี่ยแล้วคุณก็พังทลายไป Blockbuster กับ Netflix เป็นต้นเคยพยายามรู้สึกว่าจะสู้กับอุตสาหกรรมนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาแล้วก็ล่มสลายไปเพราะคลั่งและสนใจว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรจนไม่รู้ว่าตอนนี้ประชาชนก็เปลี่ยนไปแล้วหรือลูกค้าเขาเปลี่ยนไปแล้วanalogy เดียวกันแล้วเอามาใช้กับการเมืองครับผมก็คิดว่าจะหลักสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าไอ้ DNA ของความเป็นก้าวไกลอันที่2ก็คือว่าประชาชนต้องการอะไรผมเสนอเขาอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดคู่แข่งตอนนี้นะครับตอบรับก็อาจจะเห็นว่ากฎหมายของสมรสเท่าเทียมนี่ผ่านแน่นอนก็คงจะเห็นว่าจะสุราก้าวหน้าหรือสุราโอท็อปครับมันต้องก้าวไปทางข้างหน้าแน่นอนครับเรื่องการบริหารจัดการทหารให้ดีขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านโยบายที่พรรคเพื่อไทยส่งไปตอนกกต.คุณจำได้ไหมที่ผมต้องเซ็นแล้วว่านโยบายกกต.อะไรส่งไปวันที่ดีเบตกับคุณสุทธิชัยอยู่ที่ไทย PBS วันนั้นแกเอาขึ้นจอเลยผมจำได้ว่าแต่ละคนส่งนโยบายไว้ว่าอะไรผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะทำแบบนี้ได้คำสั้นๆคำเดียวที่น่าจะอยากจะนอกจากจะเสนออันนี้แล้วก็เสนอกับสังคมไทยด้วยในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยคือ bipartisanship คืออะไรฮะ bipartisanship คือการที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่มีของใครของมันไบแปลว่าทั้งสองใช่ไหม bipartisanship เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีบางเรื่องที่มันเหนือกว่าการเมืองเรื่องนี้ประชาชนต้องการมันเหนือกว่าการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ก็ควรที่จะผ่านเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยกันโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำด้วยกันมาผมก็ยังงงอันนี้เนี่ยผมถามกลับว่าถ้าเกิดตอนนี้รัฐมนตรีคลังเซ็นยกเลิกกฎหมายที่กีดกันผู้ค้ารายเล็กที่ต้องมีคนแค่7คนกับแรงม้าแค่5แรงม้าในการทำธุรกิจคุณคิดว่าพวกผมจะไปค้านเขาเหรอก็คงไม่เพราะว่าจริงๆแล้วก็เขาก็จะไม่ค้านตัวเองในอดีตตอนที่สมัยท่านอดีตท่านนายกทำที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตอนเรื่องเกี่ยวกับโอทอปเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจตอนนั้นแอบตอนนี้มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าตอนนี้มันเป็นยุคของคราฟต์เบียร์แล้วมันผ่านมา20ปีแต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของชุมชนสุราชุมชนอะไรไปผมก็คิดว่ามันก็มีหลายเรื่องที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้อันนั้นคือในหลักในแก่นแล้วผมก็เลือกที่จะตอบอันนั้นก่อนที่จะตอบอันที่2ครับตอนที่2ก็คือว่าแล้วพลังประชาชนกับภูมิใจไทยมันพลังประชารัฐไม่ใช่ครับสมัยตั้งแต่ยังเป็นพลังประชาชนกับภูมิใจไทยสมัยท่านอภิสิทธิ์ครับคือหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยถ้าเราสัมภาษณ์กันตอนนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็มองไม่ออกเลยใช่ไหมใช่มองไม่ออกว่าไอ้คู่แข่งทางการเมืองสุดขั้วเนี่ยจะกลายมาเป็นรัฐบาลเดียวกันได้ยังไงอันนี้เนี่ยผมพูดแบบตบโต๊ะและให้เชิงอัดไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่การเมืองแบบผมแต่ผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าหลายครั้งหลายหนน่ะมันที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่มีวันมาบรรจบกันอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปในการเมืองไทยและก้อนที่3ถ้าเกิดคุณดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเปรียบเทียบกับการเมืองอาเซียนกับการเมืองเอเชียกับการเมืองโลกเนี่ยก็ถือว่าเรื่องปกติสำหรับผมตอบจบเพื่อที่จะไม่ให้มีใครเอาไปบิดคำพูดว่าสักวันนึงเดี๋ยวอาจจะกลับไปตอบกันแล้วเดี๋ยวจะไอ้หมายถึงว่าตอนนี้ไม่ดีกันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดีกันเองพูดให้ชัดๆไม่ให้ใครเอาไปบิดก็คือว่าผมเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็เอา principle เป็นที่ตั้งก่อนที่จะดูชื่อพรรคก่อนที่จะดูชื่อบุคคลครับว่าเฮ้ยคราวหน้าถ้าผมชนะอีกแล้วเรามาเซ็น MOU ผมขอดูด้วยว่าคราวนี้ผมเชื่อคุณได้บอกว่าคุณจะไม่หักหลังผมแล้วถ้าเกิดมันทำได้ขนาดนี้แล้วผมเห็นตัวเลขน้ำหนักทางการเมืองมาเห็นหนึ่งขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องถ่วงน้ำหนักแล้วนะว่าผมจะเชื่อได้เปล่าว่าคุณมีความคิดอย่างที่คุณตอบตอนดีเบตจริงคุณมีความคิดตอนที่คุณเซ็นลงไปกับ when you ink the pen เนี่ยคุณหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะออกไปในอนาคตเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่เรียนว่าตราบใดก็ตามถ้าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอแล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะต้องเป็นคู่แข่งกันจนไม่มีวันมาบรรจบกันเนี่ยประวัติศาสตร์มันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันมีวันที่คนก็อาจจะมาบรรจบกันแต่ของผมจะไม่บรรจบกันเบื้องหลังจะไม่บรรจบกันเพราะมันสมประโยชน์กันจะไม่บรรจบกันเพราะตัวผมได้ประโยชน์แต่จะบรรจบกันที่ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารสมรสเท่าเทียมไม่ผิดหลักการสุราก้าวหน้าประชาชนเป็นที่ตั้งครับถึงจะบรรจบกันได้โอเคและถ้าเกิดประชาชนเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าผมจะกลายเป็นเด็กดื้อที่ไม่มีเพื่อนเลยอยู่ในการเมืองไทยแต่เอาประชาชนเป็นที่ตั้งเอา principle เป็นหลักการเป็นที่ตั้งเอานโยบายมาเป็นที่ตั้งลองวัดใจกันอีกทีซิว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แล้วเห็นด้วยกับหลักการแบบนี้คราวนี้ให้น้ำหนักทางการเมืองผมมา151คราวหน้าต้องให้น้ำหนักการเมืองมากกว่าผมขนาดนี้จนกระทั่งผมมีน้ำหนักในการต่อรองในการฟอร์มรัฐบาลครับจนกระทั่งผมมีน้ำหนักมากพอจนกระทั่งสามารถที่จะทำตามในสิ่งที่ไม่บิดพริ้วไม่ว่าจะมี2พรรคหรือ8พรรคโดยที่ผมเป็นผู้นำเนี่ยผมก็ต้องทำให้ได้ตามที่สัญญาหาเสียงและตามให้ได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นวิธีเลียนรัดไม่มีช็อตคัทในการเมืองไทยครับถ้าอยากจะให้ผมทำอย่างนั้นได้มากที่สุดก็ต้องให้น้ำหนักทางการเมืองผมมาเยอะๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเลือกได้ว่าเอาใครไม่เอาใครครับในการที่จะลักษณะแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยก็คือไม่เป็นไรก็คงจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะพรรคผมก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหงาได้ไงมีตั้ง15ล้านเสียงมันไม่เหงาหรอกสสเพิ่มขึ้นมา 3-4 เท่ามันจะเหงาได้ยังไงแล้วถ้ามีเลือกตั้งรอบหน้าแต่ถึงเวลาที่เมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีคนที่มาเป็นเพื่อนใหม่เลือกตั้งใหม่กับทุกพรรคอีก3ล้าน2นะคุณออฟลืมแล้วฮะปีละเท่าไหร่ 0.8 แสนคนที่จะมาเป็นเลือกตั้งครั้งแรก14จะเป็น18 15จะเป็น19 16จะเป็น20ถูกมั้ย4ปีต่อมาอีก3ล้าน2ที่เขาจะออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องไม่ลืมพวกเขาแล้วก็อบรับพวกเขาเข้ามาสู่โอกาสที่จะทำให้การเมืองมันได้รับการแก้ไขโรงเรียนได้รับการแก้ไขพื้นที่ปลอดให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย
อุตสาหกรรมที่เขาสนใจได้รับการสนับสนุนครับก็มีส่วนหนึ่งของเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของประชาธิปไตยเองตอนนั้นก็รอดูว่าพายมันจะใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เราไม่ได้บริหารครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องดีที่เราบริหารครั้งหน้าแล้วถ้าประชาชนเห็นด้วยให้น้ำหนักทางการเมืองมามากกว่านี้รวมถึงฐานเสียงใหม่จากคนไทยจากต่างประเทศบวกกับของคนที่คนไทยจากต่างประเทศนี่รักมากแต่ว่ายังโหวตยากอยู่อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันที่สองก็คืออีก3ล้านกว่าเสียงที่จะออกมาเป็นการเป็นคนที่เลือกตั้งครั้งแรกรวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คราวนี้ผมจะมีเวลาไปเอาจริงแล้วนะอบจก็ดีเรื่องเกี่ยวกับเทศบาลก็ดีเลือกผู้ว่ากรุงเทพก็ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นชนะกว้างถ้าประชาชนเห็นด้วยครับแล้วจะกลายเป็นชนะลึกถ้าประชาชนเห็นด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันครับพื้นที่เป็นคนเวลาทำอะไรมีเป้าหมายแล้วก็มีแซจี้คือมีเส้นทางรถแมพที่จะไปถ้าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยประเมินตอนเนี้ยถ้าเป้าหมายคือต้องเป็นรัฐบาลครับแสดงว่ากลยุทธ์เนี่ยต้องแลนด์สไลด์มาอันที่หนึ่งไม่ครับอันที่หนึ่งคือต้องอันที่หนึ่งคือผมแข่งตั้งแต่ก้าวไกลถึงอนาคตใหม่เนี่ยตอนก้าวไกลเป็นอนาคตใหม่ที่หนึ่งก็คือต้องได้มากกว่าเดิมครับต้องดีกว่าเดิมอันที่สองก็คือต้องเป็นพรรคระดับมวลชนได้ต้องชนะทุกภูมิภาคอันที่สามก็คือสสเขตต้องมากกว่าบัญชีรายชื่อถึงจะใกล้ชิดประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยผมไม่ได้ตั้งว่าแบบ GDP ต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์อะแต่ความเหลื่อมล้ำลดเท่าไหร่ล่ะแล้วการเพิ่มมูลค่าสินค้าในการส่งออกมีอยู่เท่าไหร่ล่ะคือผมไม่ได้เป็นคนที่ผมปีศาจอยู่ในรายละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณถามเฉพาะจำนวนเนาะคุณยังไม่ได้ถามปริมาณหรือไอ้คุณยังเฉพาะจำนวนคุณยังไม่ได้ถามเรื่องคนคุณภาพหรือคุณยังไม่ได้ถามในเบนชั่นอื่นเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ได้ชนะเยอะกว่าเดิมให้ได้เยอะกว่าเดิมให้ได้มากกว่า151ให้ได้ให้เกินครึ่งได้ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้น170ถึง280นี่คือเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายในเชิงจำนวนเป็นต้นแต่ในจำนวนนั้นมันจะต้องมีอะไรมากมายก็คืออีก27จังหวัดที่ปาร์ตี้ลิสต์ได้มาเป็นอันดับ2เพราะ40จังหวัดผมได้มาเป็นอันดับ1ที่ยังที่ปาร์ตี้ลิสต์ชนะก็มีอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีอย่างเช่นบุรีรัมย์ครับต้องเปลี่ยนให้เป็นส.ส.เขตให้ได้เป็นต้นครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่แค่จำนวนอีกก็คือว่าทำยังไงให้รัฐธรรมนูญตรงไปตรงมาสักทีนึงประชามติให้เกิดขึ้นให้ได้สักทีนึงการกระจายอำนาจที่เราทำให้นายกอบจของผมคนใหม่สามารถที่จะทำงานได้จริงไม่ต้องเป็นเสื้อไม่ต้องเป็นเสือสองตัวในถ้ำเดียวกันกับผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งอะไรเป็นต้นมันก็มีหลายเป้าหมายครับครับพูดถึงการตั้งรอบหน้าเนี่ยคนจะคิดถึงคุณทิมพิธาว่าจะอยู่ให้เลือกถึงรอบหน้าไหมเพราะว่าคดีความต้องยอมรับว่าติดตัวอยู่คดีสำคัญที่ก็ถูกไปวิจารณ์แหละว่าอาจจะไม่เป็นธรรมนักกับคุณทิมก็คือคดีหุ้นสื่อไอทีวีแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไม่น่าจะผิดพลาดก็คือแหมขนาดนี้แล้วเป็นนายกก็ไม่ได้เป็นก็น่าจะสอยแหละอนาคตทางการเมืองของทิมพิธาก็คงจะเหมือนธนาธรเหมือนชอบพนิการเหมือนปิยบุตรอันนี้ความคืบหน้าคดีก่อนตอนนี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักการของมันแล้วก็ตัวเองประเมินซีนาริโอไว้ว่ายังไงบ้างเอาสั้นๆก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นเมื่อวานใช่ไหมครับครับ15วันที่15ใช่ไหมครับก็มีกระแสข่าวขึ้นมาว่าจะมีคำวินิจฉัยเลยอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งสติก่อนแล้วก็โทรถามฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกฎหมายก็ตั้งไปถามผู้ที่รับผิดชอบคดีก็บอกว่าพิจารณาเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกินไปผมก็ไม่ได้กลายเป็นเพราะว่าผมมีความรู้ผมก็เลยไม่กลัวมันก็เลยไม่กลายเป็นกระต่ายตื่นตูมไปใช่ไหมผมก็เลยรู้วันที่15ก็เหมือนเดิมเดี๋ยววันที่22ก็ยังจะเหมือนเดิมเข้าใจว่าประชุมไปแล้วทั้งหมด11ครั้งเท่าที่ผมฟังข่าวเมื่อเช้านี้ต้องขอบคุณนักข่าวผมเองก็ไม่ได้ตามประชุมไปแล้วประมาณ11ครั้งเลือกผู้เกี่ยวข้องมาแล้ว12คนแล้วก็เริ่มได้พิจารณาข้อต่อแย้งของทางฝั่งผมไปใช่ไหมครับแล้ววันที่12ก็นัดทบไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าเทียบจำนวนคดีหรือว่าช่วงลักษณะของระยะเวลาก็คงจะประมาณมกรานู่นใช่ไหมครับธันวาก็วันหยุดเยอะอีกอะไรอีกผมก็เดาว่าคงจะสักประมาณปีหน้ามกราอันนี้ก็คือตอบระยะสั้นตรงนี้ก่อนเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลำพูนหรือเวลาที่ผมไปไหนแล้วบอกทำไมพิธาหนีนักข่าวไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะครับผมก็อย่างที่ได้เรียนคุณออฟไปก็ผมเห็นแล้วว่ามันอันที่หนึ่งคือผมไม่รู้ว่านักข่าวมาก่อนอันที่สองก็คือผมคุยกับพี่น้องลำพูนบอกว่าอบจนี่น่าสนใจนะผมอยากจะลงผมชนะมาตั้งหลายหมื่นคะแนนเพราะว่าลำพูนนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในใจผมเสมอผมจะเอาอย่างนั้นแล้วผมก็กลับบ้านไปแต่ผมไม่รู้ว่ามีนักข่าวของพี่สรยุทธ์หรือนักข่าวของช่องไหนไปรอสัมภาษณ์ผมอันนี้ผมใช้โอกาสนี้ในการขอไปแล้วก็อธิบายอันที่สองก็คือว่าถ้าผมรู้
ว่ามันมีเนื้อหาที่ผู้สื่อข่าวอยากจะได้เนี่ยผมก็จะเป็นคนมองหานักสื่อผู้สื่อข่าวแล้วก็ให้ได้มีโอกาสให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่แต่อันนี้มันไม่มีครับ ครับก็คือผมเช็คแล้วมันใช่พิจารณาธรรมดาทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาอันนี้คือตอบแบบเฉพาะหน้าแล้วก็ย้อนหลังไปว่าไม่ได้หนีนักข่าวไม่ได้หลีกเลี่ยงแล้วก็มันไม่มีประเด็นอะไรผมก็เลยคิดว่าผู้สื่อข่าวก็เข้าใจตรงกันว่าไม่ได้ต้องการอะไรจากผมอาจจะอยากฟังจากคุณชัยธวัชหรือคนอื่นมากกว่าครับเพราะมาในระยะยาวเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าประเทศไทยมีความยุติธรรมเนี่ยผมก็ยังมั่นใจครับคราวนี้คนฟังก็คงจะบอกว่าโอ้โหพิธาไร้เดียงสาความยุติธรรมอะไรคุณไม่เคยมีบทเรียนจากธนาธรอะไรอะไรเลยคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องหุ้นสื่อกับนักการเมืองไทยเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนแรกเนาะครับมีคุณก๊อฟธันวาลินของพรรคผมมีคุณธนาธรแล้วก็มีที่จำได้ก็คืออย่างคุณพลังประชารัฐคุณครับที่ท่านเป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งผมจำได้ท่านคุณวิอะไรสักอย่างหนึ่งที่อ่ะก็คือเป็นมีอยู่คนหนึ่งมีหลายคนครับสัก40 50คนได้มั้ยพี่ใช่ฮะรวมถึงที่ศาลฎีกาด้วยนะใช่ครับที่ถือหุ้นเอที่ปัดก็มีใช่แล้วภูมิใจไทยก็มีคนนึงถือ ITV เหมือนกันใช่มั้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เป็นคนเดียวครับคราวนี้เนี่ยถ้าจะให้คุณมั่นใจหรือไม่มั่นใจเนี่ยมันก็เอาฎีกามาเทียบฎีกากันถูกว่าในนิติศาสตร์ว่าที่ผ่านมามันตัดสินว่าเป็นยังไงครับมันก็ไม่ใช่แค่บางคนก็บอกว่ามีหุ้นแค่ 0.001% ไม่สามารถที่จะมาเป็นประโยชน์ทางการเมืองได้ก็เคยเห็นว่าตัดสินออกมาในแนวนี้ถึงแม้ว่าจะคนละสารกันก็บอกว่าโอเคไม่มีรายได้จากสื่อถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์แต่ไม่ได้มีรายได้จากสื่อ บางอันก็เห็นบอกว่าเป็นรายการทีวีโทรทัศน์แต่ไม่มีไลเซนส์จากกสทช.แล้วอันนี้พี่ถึกใบตองแห้งสัมภาษณ์มติชนเมื่อคืนมั้งเพราะฉะนั้นคุณก็พอที่จะเอา 70-80 อันเนี้ยสแตนดาร์ดก็สามารถที่จะทำ Big Data ออกมาได้ว่าแต่ละอันเนี่ยคนที่ไม่รอดเพราะอะไรหรือคนที่รอดเพราะอะไรคนที่ไม่รอดเพราะว่ายังมีไลเซนส์อยู่ทำหนังสือแมกกาซีนต่อได้มีหุ้นเกิน 20% คุณยังถือว่าเป็นสื่ออยู่ถึงแม้ว่าจะเลิกกิจการไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณโดนตัดสิทธิ์แต่ถ้าเกิดคุณเอาอันนี้มาให้เห็นแล้วมันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันที่มันเห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นคนแรกของประเทศนี้ของประวัติศาสตร์นี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นนะเฉพาะในเชิง professional evidence นะผมก็มั่นใจว่าผมไม่ผิดแต่อันนี้สิ่งที่พวกคุณยังไม่เห็นอีกก็คือ personal evidence เรื่องการบริหารจัดการตัวเขาเรียกว่าอะไร inheritance ภาษาไทยว่าอะไรมรดกใช่ไหมของทางฝั่งครอบครัวผมว่าบริหารจัดการยังไงอันนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสองอ่ะซึ่งคุณเอาก็ต้องเข้าใจว่าไอ้พวกนี้มันก็คือต้องไปคุยกันในชั้นศาลนุกนะ คุณไม่ได้ว่าผมว่าทำไมไม่เล่าให้ฟังให้ครบไม่ออกก็ไปเจอกันในนั้นแต่แค่ professional evidence แล้วเปรียบเทียบฎีกามาจากหลายๆศาลแล้วสามารถถามได้ว่าเอ้ยทำไมศาลฎีกาตัดสินใจอย่างนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่เหมือนกันมันก็แน่นอนว่ามันคนละศาลรู้แต่ว่าอะไรคือคำอธิบายว่ามันจะต้องแตกต่างกันจากจุดที่มาของแต่ละพื้นที่จุดวัตถุประสงค์เพิ่งมาเปลี่ยนใช่ไหมเรื่องที่เกิดขึ้นกับตอนที่คุณแยมถัปปณีออกมาเปิดเผยมันคืออะไรครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหรือเรื่องของคนที่เป็นบุคลากรของ ITV ระดับสูงที่เงียบหายไปแล้วเข้าใจว่าเข้าไปให้ปากคำกับกกต.เขาให้ปากคำไว้ว่าอะไรครับอันนี้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้วก็สังคมที่จะต้องดูว่าเขาให้ปากคำไว้ว่าอะไรครับสมมุติศาลท่านมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นในทางบวกต่อคุณพิธาก็คือรอดแหละมันก็มี2ซีนาริโอคือรอดกับไม่รอดสมมุติถ้ารอดอนาคตทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือแคนดิเดตนายกสมัยหน้ามั้ยเดี๋ยวก่อนนะอันที่1ก็กลับมาก็คือเข้าสภาแล้วก็ทำงานต่อครับก็แล้วแต่พรรคแล้วก็แล้วแต่สมาชิกพรรคว่าจะเลือกว่าจะทำยังไงว่าอยากจะให้กลับมาเป็นหัวหน้ามั้ยอยากจะให้มาเป็นผู้นำฝ่ายค้านมั้ยผมไม่อยากเป็นนะแต่ถ้าเกิดคุณจะให้อยากจะให้เป็นก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ของไม่ใช่ผมคนเดียวก็ต้องรอฟังตอนนั้นครับส่วนจะเป็นแคนดิเดตนายกไหมเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ได้เป็นส.ส.ก็เป็นแคนดิเดตนายกได้นี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกันคือคำถามมันไม่ได้ฟอลโล่กันอ่ะมันไม่มีลิงเกจกันระหว่างคำถามกับคำถามอ่ะเผื่อมีคดีติดตัวแล้วไม่กล้าที่จะมาส่งเป็นแคนดิเดตนายกสมัยหน้าสมมติถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเลยถ้าเทียบกันก็เหมือนกับอย่างกรณีคุณกอล์ฟธันวาลินโดนตัดครั้งนี้เกก็สมัครส.ส.ได้นี่ครับผมเข้าใจว่าในเชิงกฎหมายก็ไม่ได้นั่นไปแล้วก็อย่าถ้าใช้คำพูดพี่ถึกใบตองแห้งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่คนเขา move on ไปแล้วมันไม่มีใครเลือกพิธาเพราะว่าไปเห็นวิสัยทัศน์พิธาในเวทีดีเบต ITV หรอกซึ่งอันนี้เนี่ยต่างชาติที่ฮาร์วาร์ดหรือว่าที่อเมริกาจับตาดูมองมาก
แล้วก็มีศัพท์ใหม่เผื่อว่าคำนี้ดีจะเอาไปใช้ครับหางานให้สแตนดาร์ดใช่ไหม constitutional hard boss constitutional hard boss คือศัพท์ของอาจารย์ทางประชาธิปไตยที่บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อใช้ lawfare นะทำลายคู่แข่งทางการเมืองโดยการที่ยึดติดกฎหมายทุกตัวอักษรโดยที่ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เขาก็ใช้ของผมสอนพูดกันในเคสในฮาร์วาร์ดเขาใช้โอ้เพราะสองคนนี้นี่เขาเป็นเข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยแต่เป็นเรื่องส่วนตัวผมบอกเขาไม่บอกพูดไม่ได้เดี๋ยวจะผิดจริยธรรมแต่ว่าอย่างหนังสือเล่มนี้ก็คือ Tyranny of the Minority อันนี้ช่วยโปรโมทเขาคงไม่ว่าอะไร Tyranny of the Minority เนี่ยคำนี้ดีก็คงแบบว่าก็คือการที่กลุ่มคนหมู่น้อยสามารถเอาชนะคนหมู่มากในระบบประชาธิปไตยได้แล้ว constitutional hard boss ที่เขาใช้ในหนังสือเล่มเขาต้องให้เกียรติว่าเป็นท่านอดีตนายกสมัครครับเขาใช้เคสของอดีตนายกสมัครแต่ของผมเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันก็คือเจตนารมณ์ก็คงไม่อยากให้ใครที่เป็นเจ้าของกิจการสื่อลงรับเลือกตั้งแล้วใช้ประโยชน์จากสื่อของตัวเองในการทำให้คนมาเลือกแต่ในกรณีของพิธาเนี่ยไม่มีใครเลือกพิธาเพราะว่าเคยไปปรากฏตัวในไอทีวีแล้วถึงแม้ว่ายังจะเป็นสื่ออยู่แต่มีแม้แต่นะชัดๆนะเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมเอาไปตัดต่อว่าแบบพิธายังบอกเป็นสื่อไม่ใช่นะว่ามีหุ้นอยู่ 0.005% เนี่ยสามารถที่จะอินฟลูเอนซ์บริษัทนั้นให้กลับมาเป็นสื่อแล้วก็ทำโฆษณาช่วยพิธาได้หรือช่วยก้าวไกลได้มันก็ไม่ได้เป็นความจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของเจตนาของกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้พิธาชนะแม้แต่อย่างเดียวถึงแม้ว่ากฎหมายนั้นจะทำเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น constitutional hard boss อย่างหนึ่งที่ใช้กันหลายที่ในทั่วโลกเพื่อที่จะยับยั้งmajoritarianism ที่มากับระบบประชาธิปไตยให้คนหมู่น้อย 1% 2% 3% สามารถที่จะอยู่บนท็อปของ the pyramid ได้ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้มีการเลือกตั้งก็ตามครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามคือไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรือเป็นลบอนาคตในการเป็นแคนดิเดตนายกน่าจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็คิดว่าถ้าไม่มีใครมาแก้กฎหมายสกัดผมนะถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามมาเหมือนเดิมก็ยังเป็นได้อยู่แล้วก็ยังยืนยันเหมือนตอนก้าวไกลว่าก็ยังอยากที่จะเป็นทั้งส.ส.ด้วยหัวหน้าพรรคด้วยแล้วก็แคนดิเดตนายกด้วยมันกลายเป็นธรรมเนียมของพรรคเราไปแล้วก็คงจะถ้าจะกลับมาก็หวังว่าจะกลับมาทั้งใน3กรณีซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคว่าถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นแล้วเนาะให้ผมไปอยู่ที่อื่นแล้วก็คุณชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคก็เหมาะสมดีผมไม่มีปัญหาเลยครับพรรคเราเป็นพรรคที่ผัดกันเล่นเป็นคุณชัยธวัฒน์สนับสนุนผมมาตลอดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมสนับสนุนชัยธวัฒน์มากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้เจือจางหรือไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าไม่อยากให้เป็นองค์กรที่มีหัวหน้า2คนแล้วก็สนับสนุนคุณชัยธวัฒน์อยู่เบื้องหลังในทุกกรณีในทุกวันในทุกการเคลื่อนไหวตั้งแต่หมูเถื่อนไปจนถึงแลนด์บริดจ์จนถึงดิจิทัลดิสรัปชั่นจนกระทั่งถึงเรื่องภายในพรรคว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมอยู่ฮาร์วาร์ดผมเลยถามอาจารย์เขาCode of Conduct พรรคเราต้องมีได้ละเอาจริงเอาจังเขาแยกเลยว่า Sexual Harassment, Sexual Assault, Sexual Violence, Sexual Irritation, Sexual Grooming คืออะไรแค่ชวนคนที่มีอำนาจน้อยกว่าไปกินเหล้าด้วยกันที่ต่างจังหวัด2ต่อ2นี่ก็ถือว่าเป็น Sexual Grooming แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีการล่วงละเมิดรุนแรงหรือไม่มี Penetration อะไรก็แล้วแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ระดับแบบองค์กรระดับที่เขาอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีและบริหารคนมากกว่าเราเป็น10เท่าเนี่ยเขาจัดการกันแบบนี้สหประชาชาตินี่เขาเป็นอย่างนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมีบทเรียนแล้วเอาจริงเอาจังกันนี้เพราะว่าจากคนส.ส.50คนกลายเป็น150คนบวกผู้ช่วยอีก8คนนี่อีก8คนสมาชิกจาก 30,000 กลายเป็นแสนคนเนี่ยเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีวิธีการบริหารจัดการผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกมาพูดผมก็เป็นคนที่ยกหูคุยบอกก็ทำหน้าที่ที่ปรึกษาจริงๆคุณชริกัญญาผมอยากรู้เรื่องไอ้นี่ครัวเรือนตอนนี้เท่าไหร่เลยเท่าไหร่คุณชริกัญญาก็เป็นคนส่งข้อมูลมาให้แล้วผมมีความเห็นยังไงผมก็บอกคุณชริกัญญาแกก็เป็นคนทำบ้างต้องเป็นแบ็คเบนเชอร์เป็นมันต้องทำได้หลายตำแหน่งหลายบทบาทถ้าเกิดไอ้ใครที่มันหิวแสงตลอดเวลาต้องแบบให้เห็นชัดเป็นคนออกแถลงข่าวทุกครั้งตลอดเวลานี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นผู้นำอย่างนี้ผมต้องการ
แต่คนคิดถึงก็อ่ะมันจะมีโอกาสได้เห็นสักอาทิตย์ละครั้งปีละครั้งก็สลับกันไปแล้วก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องคดีความที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่อง ITV น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกรอบนึงยินดีครับคุณน็อปยินดีขอบคุณวิธีมากขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ